ื่อกล่าววันนี้เปิดงานวันนี้จ้าวันนี้เลยค่ะการเปิดตัวก็11 Biggest One Day Sale นะคะเป็นงานเซลล์ที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของ Lazada เลยค่ะก็จะรวมดีลเด็ดทั้งปีเนี่ยคือวันนี้คือเด็ดที่สุดเลยค่ะลดทั้งร้านกว่า 90% แถมมีคูปองแจกค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนนี้ค่ะก็ไปถึงเที่ยงคืนของวันที่12อันนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่เป็นพรีเซนเตอร์มั้ยคะใช่ค่ะเป็นงานที่เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะโชว์เมื่อกี้เป็นไงบ้างบนเวทีก็เป็นโชว์ที่เล่าได้เลยใช่ป่ะเล่าได้เลยค่ะแล้วก็โดนคำสาปค่ะแล้วก็กลายร่างกลายเป็นเหมือนแบบพี่รัศมีแขอะไรอย่างเงี้ยโดนสาปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รัศมีแขก็คือเหมือนไปทำภารกิจสำเร็จก็กลับมาเป็นเบลเหมือนเดิมแล้วก็ลาซาด้าทาวก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมก็พร้อมจะไปช็อปกระจายเหมือนเดิมแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวใช่ค่ะการนิดนึงกับสำหรับขาช็อปค่ะแล้วก็วันดีๆที่จะแบบมาช้อปปิ้งกันขาช็อปห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคือจะบอกว่าถ้าพลาดเนี่ยโอ้โหคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าเด็ดอะไรที่ว่าถูกเนี่ยมารวมกันอยู่ใน Lazada ทั้งหมดแล้วค่ะคือเขารวมของดีมาให้แล้วฉะนั้นก็อย่าพลาดนะคะก็วันที่11เดือน11นี้ค่ะยังไงก็ช็อปกันให้กระจายเลยนะคะมาถามถึงเรื่องที่ไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างรางวัลที่ได้เป็นชื่อรางวัลอะไรยังไงคะเบลอุ้ยเป็นรางวัลของช็อปเลยใช่ค่ะก็เป็น Special Award for Foreign Drama ค่ะเป็นรางวัลพิเศษสำหรับละครต่างประเทศใช่ค่ะซึ่งก็ปีนี้เป็นบุพเพค่ะที่ได้สำหรับประเทศไทยก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยอะค่ะตัวแทนของแฟนๆละครบุพเพสันนิวาสทุกคนแล้วก็ไปรับรางวัลนี้มาด้วยตัวเองค่ะภูมิใจไหมคะสปีกแบบบนเวทีไหมเบลก็มีตื่นเต้นค่ะแล้วก็คือเหมือนทางญี่ปุ่นทางพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ได้ดูด้วยนะคะเขาก็บอกว่าคือเขาชอบตอนนี้อยากให้ทำหน้าลายให้ดูจางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเข้าใจกับตัวแบบว่าวัฒนธรรมอะไรของไทยอะไรอย่างงี้ไหมคะที่แบบว่าในเรื่องมันจะค่อนข้างแบบว่าพรีเซนต์เรื่องความเป็นไทยเยอะเขาพูดถึงมนต์กฤษณากาลีด้วยนะคะคือเหมือนเขาดูถึงขั้นนั้นคือแบบว่าอะไรที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้ดูไปสักครั้งนึงแบบว่าอาจจะเข้าใจได้ด้วยตัวเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออนี่เดี๋ยวกำลังจะดูอยู่ว่าจะมีสิทธิ์ได้ไปฉายที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ว่าจะอัดในอนาคตอาจจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปอะไรอย่างนี้ก็อาจจะตอนนี้รอลุ้นอยู่ค่ะเพราะตอนนี้ก็เหมือนได้ฉายในหลายประเทศแล้วค่ะล่าสุดเห็นมีพรีเซอร์ของเกาหลีค่ะรู้สึกไงบ้างคะมันมีแฟนคลับต่างประเทศเริ่มแบบว่ามาแบบทักทายเราอะไรบ้างเพิ่มขึ้นไหมคะเบลคือตอนแรกเนี่ยคือพอมีอยู่แล้วบ้างตามที่เขาดูออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนได้ไปฉายในช่องโทรทัศน์ก็อาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นก็ดีใจค่ะถ้าแฟนๆต่างชาติที่ได้เจอกันทักทายกันได้นะคะก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอย่างที่ไปงานมีแฟนๆไปรออะไรอย่างเงี้ยเบลคือมีแฟนๆที่รู้ค่ะมีที่รู้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเหมือนมันเป็นงานปิดค่ะแต่ว่าก็จะมีทางทีมงานก็รู้จักขอมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีได้พูดสปีดบนเวทีไหมคะเบลมีไหมคือมีที่พิธีกรเขาถามค่ะว่าเล่นบทนี้เป็นยังไงบ้างมีทั้งแบบตัวร้ายเล่นยากไหมแล้วตัวดีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าสิ่งที่เตรียมไปคือชุดที่ว่าอยากใส่ใช่ค่ะสิ่งที่เตรียมไปก็คืออยากจะคงความเป็นไทยก็เตรียมเป็นชุดที่เป็นตัดด้วยผ้าไหมไทยค่ะแต่ว่าตัดในทรงสากลหน่อยประยุกต์หน่อยใช่มีเขาเรียกหลายคนว่าชื่นชมเหมือนเราก็พอไปที่นู่นคือน่าจะได้รางวัลแล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ว่าก็มีการพรีเซนต์เผยแพร่ความเป็นไทยเพิ่มเข้าไปอีกขอบคุณค่ะคือพอบอกทุกคนว่าเป็นไทยซิลทุกคนแบบว้าวจริงหรือเปล่าเพราะว่าคือด้วยความที่ผ้าไหมเขาขึ้นไฟอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอแบบใส่ออกมาด้วยคู่สีที่มันเป็นคู่สีที่สวยที่แบบดูอาจจะแปลกตาอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับใครถ้าแบบไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าไหมไทยก็เป็นอะไรที่เบลว่าคู่ควรน่ะเบลว่าน่าสนใจอ่ะอันนี้คือเลือกเองไหมคะเบลเราเลือกด้วยตัวเองไหมว่าอยากจะเป็นผ้าแบบไหนทรงไหนลักษณะแบบไหนคือบอกไปว่าอยากให้ดูเป็นไทยค่ะเพราะว่าคือเราไปในฐานะของเพศสันนิวาสด้วย1แล้วก็2ก็คือเรามาจากประเทศไทยด้วยค่ะอยากให้เขาดูว่าทีมเราคือมาจากประเทศไทยไปแล้วก็เห็นคนคิดถึงค่ะคอมเมนต์คิดถึงคอมเมนต์ว่าต้องอะไรนะต้นไม้ดอกไม้สวยเราไปบ้างอันนี้เอาไปอ่านทำไมถึงแม่ป่าก็ไม่รู้อันนั้นโอเพิ่งจะมาเมนไม่กี่วันนี้เองตอนเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างคือเบลว่ะก็ชมพี่เขาไม่คิดว่าพี่เขาจะแบบโอชมกลับมาเข้มเหมือนกัน
เบลก็เบลว่าพี่เขาไม่ได้คิดแบบในทางในทางอย่างนั้นอ่ะคือเขาแซวมากกว่าชอบกวนเราอาจจะเบ้ปากไปด้วยระหว่างตูนระหว่างพิมอะไรเงี้ยทำไมล่ะเขาชอบตอนชมตอนอ่านแล้วรู้สึกยังไงเขาเป็นคนขี้แซวค่ะแล้วเราชอบไหมคะเขาแซวแบบนี้เขาบ่อยเหมือนกันนะเบลพักหลังได้หมดจ้าอีกวันก็เหมือนยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นนะสิคะเป็นแฟนเบลอีกเป็นคือแล้วคือแบบพอตอนนี้คือเริ่มคำว่าสวยจะมีต่อคำว่ารักอะไรอีกอันนี้คือทุกวันเลยนะไปถามพี่เขาแล้วกันค่ะแล้วตัวเราเองปกติแล้วเราชอบแซวกลับอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเราชงเข้มไหมเวลาแบบชงไปให้เขาอะปกติเราก็แซวนะเห็นอะไรที่น่าแซวอย่างเงี้ยค่ะผมก็แซวพี่เขาแต่ว่าไม่เข้มเท่าเขาโอ้โหปล่อยพี่เขาไปเวลาเราเจอกันจริงๆแบบคุยกันอย่างเงี้ยเขาขี้หยอกต่อหน้าเราอ่ะไม่มีเลยใช่ค่ะแสดงว่าอยู่มองหน้าเราแล้วเขาเขินไม่กล้าแต่ว่าไม่น่าใช่นะแปลว่าอาจจะแบบเหมือนพี่เขาเป็นสายแซวอ่ะเป็นสายกวนๆอย่างเงี้ยค่ะหรือเราบอกว่าโซเชียลเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พี่เขาจะได้แบบระบายเต็มที่แสดงเขาปล่อยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ตอนที่ไม่เจอหน้ากันอย่างเงี้ยเห็นรูปแล้วก็พิงสนิทเลยชอบแบบไหนมากกว่าการนิ่งๆหรือแบบหยอดอย่างงี้ก็สนุกดีค่ะแต่ว่าคือถ้าโอกาสหน้าเขาจะแซวหนักกว่านี้ก็พร้อมก็ได้ค่ะถ้าอะไรที่หนักไปก็บอกก่อนละกันค่ะแต่ว่าทุกครั้งคือเขาไม่เคยแบบว่าตั้งให้เราตั้งตัวมาก่อนเลยใช่ไหมแต่ละครั้งไม่ค่ะไม่ได้บอกใช่บางทีรูปก็ไม่ได้ถามส่วนมากที่พี่เขาบอกถามต้องแอบคิดในใจหรอถามตอนไหนใช่นอกจากแบบนานๆพี่แบบลงรูปนี้ได้ไหมมีหลักไปหยอดหนักกว่านี้ไหมคะไม่ค่ะส่วนมากจะเป็นแบบเป็นยังไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมก็คือมีแค่นี้แหละค่ะส่งกำลังใจเฉยๆใช่เป็นสายกำลังใจมากกว่าค่ะใส่แซวก็จะเห็นแต่ในไอจีเหมือนเดียใช้พื้นที่ไอจีเป็นพื้นที่บอกรักเราเนาะเขาไม่ได้บอกนะคะเป็นใบแซวเฉยๆทีนี้ถ้าสมมติมันถึงวันครบรอบหรือวันพิเศษเนี้ยเราจะยิ่งแบบเกมพิเศษไหมคะว่าเขาจะมาไม้ไหนจะเข้มแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือปกติถ้าเป็นวันพิเศษอย่างเช่นวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะพิมพ์เยอะหน่อยก็จะมีอวยพรมีอะไรอย่างเงี้ยมีชมแบบมากขึ้นเป็นพิเศษนิดนึงอยู่แล้วค่ะโอเคครับคุณค่ะแม่ดูบันเทิงมากเลยขนมเหนียวเหมือนกันขนมเหนียวขนมอะไรแม่เป็นอะไรอะเราเป็นอะไรของอะไรอะ